เกิดพายุงวงช้างแต่เกิดขึ้นที่ทะเลคุณผู้ชมดูสิเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติโบกขอรณีนะที่กระบี่เขาบันทึกคลิปอันนี้เอาไว้ได้นะคะเป็นปรากฏการณ์พายุงวงช้างขนาดใหญ่หรือว่าพายุนาคเล่นน้ำค่ะอันนี้ภาพที่เห็นนี่คือโผล่กลางทะเลเลยนะหมุนเอาน้ำทะเลเป็นเกลียวเลยนะคะพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าผิวน้ำด้านล่างมันจะฟุ้งมาหมดเลยอันนี้นักท่องเที่ยวก็นะคะก็มาถ่ายภาพบันทึกเอาไว้ด้วยนะครับผมภาพนี้ก็สร้างความตื่นเต้นให้แก่เจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เกิดพายุงวงช้างเนี่ยเป็นเวลาเดียวกับมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานเนี่ยเขาแล่นเรือเนี่ยนะครับผ่านเอาไว้พอดีก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หาดูได้ไม่บ่อยนักเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานที่อยู่หน้าหาดเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่เนาะใช่รีบหยิบมือถือขึ้นมาเลยนะครับแต่ก็ไม่มีรายงานนะครับว่าเกิดความเสียหายใดๆไม่มีเรือที่ถูกพายุพัดอะไรใดๆนะครับถือว่าโชคดีนะครับนะคนถ่ายก็คือคุณจำเป็นผอมพักดีเขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงประมาณ 5:15 ค่ะกำลังเดินสำรวจอยู่บริเวณชายหาดเกาะห้องหลังจากที่ส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นเรือกลับฝั่งก็เจอเมฆฝนหนาแน่นดำทะมึนแบบนี้แหละค่ะฝนมันใกล้ๆจะเหมือนใกล้จะตกอะค่ะก็ได้เห็นพายุงวงช้างมาแบบนี้เลย1ลูกกลางทะเลแล้วแวบๆมาประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็สลายตัวก่อนถึงฝั่งแล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยโชคดีที่เรือของเจ้าหน้าที่ขับผ่านไปพอดีก็เลยไม่มีใครได้รับอันตรายนะคะแต่นี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นในขณะที่อยู่ระหว่างการเดินทางในทะเลนี่ก็ลุ้นระทึกเหมือนกันนะโอ้นะครับผม